คนเราปัจจุบันจะถูกหักเรียกว่าในสิ่งที่เป็นดั้งเดิมมากขึ้นจะทำยังไงให้ได้สัมผัสรสชาติดั้งเดิมที่คนในสมัยก่อนกินกำลังที่การทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะไม่ต้องใส่อะไรที่แบบเป็นสารหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์แต่ทำให้เราสร้างสื่อเรียกว่าวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราวของอาหารเครื่องดื่มเนี่ยทำให้ลดความกระหายและเพิ่มความผ่อนคลายสร้างสุนทรียะความสุขในการดื่มเจเบเกอรี่เนี่ยก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์กับนักศิลปะในคนคนเดียวกันเพราะว่าต้องใช้จินตนาการแล้วส่วนที่ยากก็คือเราต้องพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจกับอาหารตัวนั้นๆให้มากเพราะว่าถ้าผิดเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยอาหารของเราก็จะเปลี่ยนไปเลยผมมั่นใจเลยว่านักศึกษาที่เรียนกับหลักสูตรเชฟของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปฝึกงานไปสาขาหรือว่าไปทำงานจะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าเรียกพฤติกรรมที่ดีนะครับในการทำงานต่อไปในอนาคตและสามารถเป็นต้นแบบให้กับพี่ๆที่อยู่ในโรงแรมต่อไปได้ด้วย